ผื่อว่าคลิปนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกอันดับของน้องๆด้วยนะคะก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์ด้วยละกันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเฟิร์นเองอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาในคอนเทนต์อะไรดีอ่ะมันก็คือการที่เราจะมารู้จักกับทันตะมสวให้มากขึ้นนั่นเอง wow. อยากให้รู้จักทันตะมสวมากขึ้นเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะคะถามมาว่าทันตะมสวเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเรียนกันยังไงค่าเทอมเท่าไหร่มีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าตอนที่เฟิร์นยังต้องสอบเข้าอ่ะเฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละที่มันมีดียังไงซึ่งตอนนั้นเฟิร์นก็อยากรู้เฟิร์นก็เลยไปถามพี่แต่ละที่ว่าเออแต่ที่เนี่ยมันเป็นยังไงมันดีไหมเราควรจะเลือกอันนี้ไหมดังนั้นวันนี้เฟิร์นก็เลยอยากทำคลิปนี้ออกมาไม่ได้จะมาเปรียบเทียบว่ามสวดีกว่าที่อื่นยังไงนะคะแล้วก็ไม่ได้จะมาชักชวนว่าแบบเฮ้ยควรเข้ามสวนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากจะมาบอกเล่าให้ฟังมากกว่าว่ามสวเป็นยังไงทันตะมสวเป็นยังไงเขาเรียนกันยังไงมีกิจกรรมยังไงบ้างค่ะ yeah. ซึ่งคอนเทนต์นะคะเราก็จะแบ่งตามนี้เลยดิ้งก่อตั้งมากี่ปีแล้วมีมาทั้งหมดอ่ะรุ่นเฟิร์นเป็นรุ่นที่23ก็คือว่าถ้าเกิดปีหน้าน้องเข้ามาก็จะเป็นรุ่นที่26มีมา20กว่าปีแล้วซึ่งคณะของเฟิร์นจะเรียนที่ตึกทันตะตึกคณะทันตะครับเรียนทั้งคลินิกแล้วก็ทำคลินิกเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมที่นั่นด้วยเลยค่ะตั้งอยู่ที่ไหนก็คือคณะทันตะมสวจะตั้งอยู่ที่อโศกค่ะซึ่งมันจะอยู่ใจกลางเมืองเฟิร์นรู้สึกว่ามันใจกลางเมืองมากเลยนะคือมันห้อมล้อมไปด้วย MRT เราเดินไปที่ MRT ได้เลยแล้วก็เดินไปแอร์พอร์ตลิงก์ได้เลยเดินไปที่เรือได้เลยเพราะว่าเรือตั้งอยู่ที่หลังคณะของเฟิร์นอ่ะคือเดินไปนิดเดียวก็คือถึงเรือคลองแสนแสบแล้วแล้วก็ BTS คือนั่งไป10บาทถึง BTS เลยคือจะเดินทางยังไงก็ได้สะดวกสบายมากๆๆๆแล้วก็สำหรับใครที่มีรถสามารถเอารถไปจอดได้ที่ข้างล่างตรงลานจอดรถของมสวนะคะโดยเสียเดือนละ900บาทค่ะซึ่งเฟิร์นก็ใช้การเดินทางโดยรถเนี่ยแหละอยู่อโศก6ปีไหมเรียนที่อโศก6ปีเลยค่ะจะชอบมีน้องๆมาถามนะคะว่าเราจะต้องไปองครักษ์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปองครักษ์เลยค่ะเราเรียนที่นี่6ปียาวๆไปเลยค่ะต้องอยู่หอไหมคณะทันตะมสวจะไม่มีหอในค่ะก็คือจะต้องหาหอนอกอยู่เองซึ่งจะมีทั้งเป็นแบบคอนโดหรือว่าอาจจะเป็นหอด้วยก็ได้จะมีหลายๆราคาค่ะแต่ว่าอย่างที่เพื่อนเฟิร์นอยู่จะเป็นส่วนมากอยู่15,000บาทต่อเดือนแล้วอยู่กัน3คนก็คือหารกันนั่นแหละค่ะถามว่ามีคนที่อยู่หอเยอะไหมก็คือเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าก็มีคนที่กลับบ้านเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนที่อยู่หอส่วนมากก็คือจะเน้นเรื่องความสะดวกสบายเพราะว่าอยากจะตื่นมาแล้วก็เดินไปเรียนได้เลยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาเริ่มอยู่หอกันก็คือตอนประมาณปี2เพราะว่าปี1มันยังไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ปี2จะเริ่มเรียนแล้วก็เลยจะเริ่มมาอยู่หอกันตอนปี2ค่ะรอบมีอะไรบ้างก็คือมีครบทุกอย่างเลยห้างที่ใกล้ที่สุดก็คือห้างเทอร์มินอล21เดี๋ยวนี้ก็คือมีร้านอาหารเยอะมากที่อยู่รอบๆตัวมีบอนชอนมาเปิดเขาสร้างคอมมูนิตี้นู่นนี่นั่นทำให้เฟิร์นรู้สึกว่ามันมีครบทุกอย่างมากๆคือหลักๆแล้วอ่ะพอเราเริ่มไม่มีเวลาแล้วอ่ะที่เราไปได้มากที่สุดคือโรงอาหารมสวค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับคณะการซื้ออะไรเงี้ยมันก็ง่ายแต่ว่าบางทีเราก็จะสั่งมาคือหลังๆสั่งมาเยอะมากสั่งร้านนึงแล้วก็ให้เขาขึ้นมาส่งให้ได้ที่หน้าห้องเลยซึ่งก็คือดีมากแล้วก็วันอังคารกับพฤหัสจะเป็นวันที่มีตลาดนัดค่ะดังนั้นถ้าเกิดวันไหนว่างจริงๆก็จะเดินไปตลาดนัดกันได้แต่ว่าพอขึ้นปีสูงๆเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างขนาดนั้นส่วนมากก็คือจะซื้ออาหารขึ้นมากินกันเองค่ะค่าใช้จ่ายในคณะปีเฟิร์นจะเป็นปีสุดท้ายที่ค่าเทอม 28,000 ค่ะแต่ว่าหลังจากปีเฟิร์นแล้วอ่ะจะค่าเทอมละ 50,000 บาทค่ะซึ่งก็เห็นว่าหลายๆมหาลัยก็ค่าเทอมขึ้นแล้วนะคะแต่ก็จะไม่แน่ใจว่าแต่ละมหาลัยมันมีราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างไม่มีค่าเครื่องมือค่ะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเป็นพวกเหมือนเก็บค่ารุ่นเก็บค่าที่จะต้องทำงานกีฬาสีหรือว่าค่าที่จะต้องให้รุ่นช่วยออกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะไม่ได้เยอะมากถามว่ามีทุนให้ไหมก็คือจะมีทุนให้นะคะสำหรับคนที่ขาดแคลนค่าใช้จ่ายจริงๆซึ่งเรื่องทุนก็จะต้องติดต่อกับทางมหาลัยอีกทีค่ะแต่ว่าก็คือจะมีทุนให้ค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าทุนให้ตลอดทั้งปีหรือว่าอะไรยังไงอันนี้เฟิร์นไม่ค่อยแน่ใจเลยมีกิจกรรมอะไรบ้าง
ทางมศวมีกิจกรรมไหมก็คือจะบอกว่ามศวกิจกรรมแน่นมากแล้วก็ทันตะก็คือทำกิจกรรมนะคะไม่ใช่เรียนอย่างเดียวค่ะกิจกรรมตอนช่วงที่แน่นที่สุดอะคือตอนปีหนึ่งอาเปิดมาปุ๊บจะเป็นค่ายรับขวัญฟันน้ำนมค่ะหลังจากที่น้องๆติดแล้วนะจะได้เป็นค่ายรับขวัญฟันน้ำนมมันคือค่ายที่รับน้องปีหนึ่งค่ะโดยจัดโดยพี่ปีสองอันนี้จะเป็นงานแรกเลยที่จะทำให้เราอะมารู้จักเพื่อนๆมารู้จักพี่ๆหลักๆก็คือมาทำความรู้จักกันมาบอกว่าคณะนี้จะเป็นยังไงมีเรียนอะไรบ้างมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งมันก็คือเน้นการได้เพื่อนนั่นแหละก็ได้เพื่อนจากในงานนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บจะเป็นงานอัตลักษณ์ค่ะซึ่งงานอัตลักษณ์คืองานที่รวมตัวของทุกคนในมศวปีหนึ่งไปที่องคลักษณ์แล้วก็อยู่กันเพื่อนจำไม่ได้ว่ากี่วันนะคือมีพวกประกวดดาวเดือนมีงานเฟชชี่มีงานที่มันเป็นแบบพวกคอนเสิร์ตมีศิลปินมาค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในงานนี้ต่อมาก็จะเป็นงานกีฬาสีค่ะซึ่งงานนี้มันก็คือพวกสแตนเชียหรือว่าพวกหลีเฟิร์นพูดรายละเอียดอะไว้ในคลิปสวูเกมแล้วทุกคนอย่าลืมไปดูเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะต่อมาก็จะมีงาน5หมอนะคะซึ่งงาน5หมอก็ไปรวมกันที่องคลักษณ์เพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกันสานสัมพันธ์กันนั่นเองซึ่งเฟิร์นก็ได้ทำคลิปไว้แล้วเหมือนกันไปดูกันได้เลยอันนี้คือกิจกรรมหลักๆของปีหนึ่งนะคะจริงๆมันก็จะมีกิจกรรมย่อยๆเช่นพวกแบบว่าตอนปีหนึ่งก็มาช่วยพี่ขายของ4เล่มร้อยเล่มละ30บาทแต่ว่าถ้า4เล่มจะเหลือได้25บาทก็สนุกเหมือนกันอันนี้ก็สนุกจะมีกิจกรรมที่จัดโดยพี่ปีสี่ที่ชื่อว่าค่ายสอนน้องแป้งฟันซึ่งค่ายเนี้ยจะเป็นการออกไปโรงเรียนต่างจังหวัดค่ะไปประมาณ5วันค่ะเฟิร์นจำวันไม่ได้ซึ่งงานเนี้ยจะทำให้เราได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างต้องตรวจคนไข้ยังไงจะมีคนไข้ยังไงมาต้องดีกว่าคนไข้ไงเราจะได้เห็นการทำงานของพี่ๆงานประจำปีก็จะมีด้วยค่ะซึ่งจะมีงานบายเนี่ยอยู่แล้วว่างานแฮนด์พีซค่ะซึ่งเป็นงานที่แต่ละชั้นปีจะต้องจัดการแสดงออกมาค่ะแล้วก็เอามาโชว์กันแล้วก็จะมีงานปีใหม่ของคณะด้วยค่ะเรียนอะไรบ้างตอนปีหนึ่งจะว่างมากๆเอาจริงๆคือมันละเอียดอะเฟิร์นอาจจะทำคลิปแยกไปว่าแต่ละชั้นปีเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะมาเล่าคร่าวๆว่าหลักๆเลยคือสิ่งที่เฟิร์นชอบมากตอนปีหนึ่งคือเราไม่มีเรียนเลขค่ะคณะทันตามศวไม่มีเรียนเลขซึ่งมันดีมากปี2จะเป็นปีแรกที่เราจะเริ่มเข้าคณะทันตาค่ะคือตอนปีหนึ่งอะเราอยู่ข้างนอกคณะใช่ไหมส่วนมากเราจะเรียนที่ตึกเขาเรียกว่าอาคารเรียนรวมของมศวแล้วก็มีไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์บ้างค่ะอันนี้ก็คือตอนปีหนึ่งแล้วก็มีไปเรียนตามอาคารต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เข้าคณะตอนที่เราอยู่นอกคณะเราจะแบบทำสีผมอะไรก็ได้เราจะแต่งตัวยังไงก็ได้ปีหนึ่งก็คือเป็นปีเดียวที่จะสามารถทำอะไรก็ได้แต่เมื่อเข้ามาในคณะแล้วคือทุกคนจะต้องอยู่ตามกฎเกณฑ์ค่ะเราจะต้องย้อมสีผมดำแล้วก็ทำทุกอย่างให้ถูกระเบียบเพราะว่าถือว่าเราจะต้องมาเจอคนไข้จริงๆแล้วคนไข้ก็จะสามารถเห็นเราได้เพราะว่าเราเรียนที่ตึกเดียวกับที่รักษาคนไข้ด้วยค่ะปี2จะเริ่มเข้ามาเรียนในคณะแล้วแต่ว่าวิชาส่วนมากจะเป็นวิชาของแพทย์และเป็นวิชาพวกที่จะผ่าอาจารย์ใหญ่ค่ะดังนั้นเราก็เลยจะมีการที่สลับไปเรียนผ่าอาจารย์ใหญ่ที่ตึกของคณะแพทย์ด้วยค่ะปี3เทอม1จะเป็นปีที่เริ่มมีแล็บเข้ามาทำแล้วแต่ว่าแล็บจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นจะไม่มีวิชาของคณะแพทย์แล้วจะเป็นวิชาของคณะทันตะเราจะเรียนเลคเชอร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเราจะเรียนเลคเชอร์อย่างนี้ไปจนถึงปี4เทอม1ค่ะแล้วก็หลังจากปี4เทอม1นะคะเราจะเริ่มทำคลินิกเมื่อตอนปี4เทอม2ซึ่งเวลาก็จะเปลี่ยนไปนะคะเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นก็ยังไม่ได้เรียนจริงๆนะเฟิร์นถามพี่มาคือเขาจะเปลี่ยนมาเป็นเรียนเลคเชอร์ตอน8โมงถึง9โมงดังนั้นเราจะต้องมาเตรียมยูนิตคนไข้เพื่อที่จะเตรียมอุปกรณ์อะไรเงี้ยตั้งแต่7โมงครึ่งถึง7โมง45ค่ะแล้วหลังจากที่เราเรียนเลคเชอร์เสร็จตอน9โมงอ่ะเราก็จะไปทำคลินิกคือทำคนไข้ทำอย่างเงี้ยจนถึง4โมงเย็นหลังจากนั้นอ่ะอาจจะมีที่จะต้องทำแลบบ้างก็จะต้องเอากลับไปทำค่ะอันนี้ก็คือเรื่องการเรียนคร่าวๆสำหรับรายละเอียดนะคะเฟิร์นอาจจะทำคลิปมาแยกหรืออะไรก็ลองบอกกันมานะคะว่าอยากรู้ไหมอะไรงี้ห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนถ้าเราเรียนยังไงแบบว่าเรียนที่ไหนอาจารย์สอนยังไงคือเราจะเรียนในห้องเลคเชอร์ค่ะห้องเลคเชอร์จะอยู่ที่ชั้น3ของตึกเรียนเราจะเรียนที่ตึกนี้ตึกเดียวเลยซึ่งห้องเลคเชอร์มันจะแบบเป็นตามจำนวนคนอะคือแต่ละรุ่นมันจะมีรุ่นละประมาณ60คนใช่ไหมมันก็จะเป็นห้องที่แบบพอดีมากคือมันไม่ได้ใหญ่โตซึ่งเฟิร์นชอบตรงนี้มากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเฟิร์นเรียนห้องแบบใหญ่ๆแล้วแบบที่เว้นว่างเยอะๆเฟิร์นคงหลับอะคืออาจารย์จะสอนผ่านมีคอมแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆก็คือปกติทั่วไปแต่สำหรับการเรียนย้อนนะคะคือคณะจะยังไม่ได้มีแบบว่าอัดเทปให้ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ละปีอ่ะจะมีคนที่ตั้งวิดีโออัดไว้อยู่แล้วซึ่งก็จะต้องถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าอาจารย์อนุญาตให้อัดหรื
ือไม่ซึ่งคนที่อัดแล้วอ่ะจะเอามาลงไว้ในไดรฟ์ซึ่งไดรฟ์อ่ะก็จะเป็นไดรฟ์ของรุ่นซึ่งคนอื่นจะเข้ามาไม่ได้ดังนั้นเราก็จะเลยจะเรียนกันเองในนั้นคืออยากเรียนย้อนก็คือไปเรียนย้อนได้แล้วก็มีการอัปเดตทุกวันคือใครตามเรียนในห้องไม่ทันก็สามารถมาย้อนเรียนได้ค่ะห้องเรียนแลบคือของมสวในช่วงที่เรียนแลบก็คือช่วงชั้นพีคลินิกก็คือเราจะมีห้องแลบ2ห้องค่ะจะมีห้องแลบที่ไม่มีหุ่นน่ะจะเป็นเหมือนแบบโต๊ะธรรมดาแล้วก็มีอุปกรณ์คือพวกหัวกรอเครื่องกอให้เครื่องเป่าจะเอาไว้ใช้เรียนพวกพอทําฟันปลอมอะไรงี้กับห้องอีกแบบนึงคือเป็นห้องที่เป็นเรียนกับหุ่นแฟนทอมค่ะคือเราจะเหมือนจินตนาการให้เขาเป็นคนไข้จริงเรียนเอนโดโอเปอร์คือการรักษารากหรือว่าการทําพวกอุดฟันอะไรเงี้ยค่ะถามว่าห้องแลบเป็นยังไงคือห้องแลบของมสวถือว่าเก่าค่ะเพราะว่ามันก็เป็นห้องที่แบบอยู่กันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็คืออยู่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่ก็คือเก่าแหละไม่ได้ใหม่ไม่ได้ทันสมัยอะไรขนาดนั้นค่ะส่วนห้องแลบแฟนทอมฟอนว่ามันดูใหม่เนาะอ่ะอันเนี้ยจะบอกเลยว่าถึงแม้ว่าตัวอาคารมันจะเก่าแล้วมีมาตั้งแต่คณะทันตะพึ่งต่อก่อตั้งแต่จริงๆแล้วคือทุกอย่างมันก็ครบคันแล้วมันโอเคมากๆแล้วสำหรับห้องแลบนอกเวลาจะใช้ได้ก็คือห้องแลบที่ไม่มีหุ่นค่ะโดยห้องแลบจะปิดตอน1 ทุ่มตรงค่ะซึ่งมันก็ดีแล้วเฟิร์นไม่อยากให้มันเปิด24 ชั่วโมงเลยไม่งั้นเฟิร์นคงจะแบบเอ้ยต้องทำจนมันดึกอ่ะซึ่งมันดีแล้วเฟิร์นอยากกลับไปทำที่บ้านอันนี้ก็แล้วแต่คนนะว่าใครอยากจะอยู่ทำแลบที่มอเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องสกปรกที่บ้านหรือว่าใครจะอยากกลับมาบ้านสำหรับเฟิร์นก็ชอบทำทั้ง2แบบอยู่ดีสังคมในคณะคืออันนี้เป็นคำถามยอดฮิตแบบเฟิร์นว่าทุกคนถามมาเยอะที่สุดแล้วอะแบบสังคมเป็นยังไงคะพี่เฟิร์นมันเป็นยังไงแบบว่าแข่งกันเรียนไหมเครียดไหมอะไรงี้ซึ่งเฟิร์นอยากบอกว่าสิ่งที่ทำให้เฟิร์นประทับใจมากที่สุดในคณะนี้อะก็คือสังคมมสวอะเฟิร์นไม่รู้นะว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เฟิร์นชอบมากที่สุดเพราะว่าอาเริ่มตั้งแต่เพื่อนคือเพื่อนดีมากเพื่อนรุ่นเฟิร์นแบบดีมากๆไม่รู้รุ่นอื่นเป็นยังไงนะมันก็แล้วแต่รุ่นแหละว่ารุ่นไหนจะสามัคคีกันยังไงแต่ว่าเฟิร์นรู้สึกว่าพอเรามีกันแค่60คนน่ะมันทำให้เราแบบดูรักกันอ่ะมันเหมือนแบบผ่านอะไรด้วยกันมาแล้วเพื่อนน่ารักแบบว่าคือมีอะไรก็ส่งให้อ่ะมันไม่ได้ดูแข่งกันเรียนขนาดนั้นคือเฟิร์นเรียนด้วยความที่ไม่เครียดเลยคือเฟิร์นยังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เครียดอ่ะแล้วก็รุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ก็แบบน่ารักมากคือรุ่นพี่จะคอยให้ความช่วยเหลือมากๆอย่างตอนที่แบบเริ่มทำแลบแรกๆอ่ะก็จะมีพี่บางคนที่อยู่ห้องแลบใช่ป่ะพี่ก็จะมาช่วยแบบดูเต็มใจช่วยจริงๆส่วนอาจารย์ก็ใจดีซึ่งจริงๆแล้วว่ามันก็ดีเพนออนอาจารย์อยู่แล้วว่าอาจารย์เขาจะใจดีหรือใจร้ายมันก็แล้วแต่คนแต่เฟิร์นรู้สึกว่าที่เขาแบบต้องดุอ่ะก็คือเขาอยากให้เรามีความรู้จริงๆอ่ะมันก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่กลัวหรืออะไรเงี้ยจนมันทำให้เราละหลวมไปอ่ะดังนั้นเฟิร์นรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไร้เหตุผลไม่ได้จะแบบมันแล้วแต่คนแล้วก็อาจารย์น่ารักมากคืออาจารย์พยายามช่วยเหลือพยายามซัพพอร์ตพยายามถามนู่นนี่นั่นดังนั้นมันก็เลยทำให้เฟิร์นแบบชอบสังคมมสวที่นี่มากคะแนนในการสอบเข้าเฟิร์นรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นคะแนนที่สูงขนาดนั้นซึ่งมันก็สามารถเอื้อมถึงเฟิร์นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคะแนนที่สามารถจับต้องได้ดังนั้นทุกคนโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะมานำมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอยากให้รู้จักกับทันตะมสวมากขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจนะว่าเราก็แบบอยากรู้ใช่ป่ะว่าแต่ละที่เป็นยังไงเราจะเข้าไปอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงดังนั้นการที่มีรุ่นพี่มาพูดให้ฟังอ่ะมันก็ดีซึ่งบางทีบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะหารุ่นพี่จากไหนหรือว่าจะไปถามใครได้ดังนั้นวันนี้เฟิร์นก็เลยอยากที่จะอัดคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าคณะทันตะมสวมันมีอะไรบ้างจะได้รู้จักคณะทันตะมสวมากขึ้นแล้วมันก็อาจจะได้มีผลต่อการตัดสินใจของน้องๆว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคลิปนี้นะคะก็ขอให้คลิปนี้มีส่วนช่วยน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกคณะได้ใครที่เข้ามาดูก็ขอขอบคุณด้วยนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับคณะมสวนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ซึ่งเฟิร์นตอบทุกข้อความนะคะสามารถทิ้งไว้ได้เลยใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรือเฟิร์นตกหล่นตรงไหนเล่าไม่ละเอียดก็สามารถถามมาได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเฮ้ยมีสาระป่ะวันเนี้ยรู้สึกมีสาระมาก